ถึงจุดสูงสุดแล้วเป็น CEO แล้วนึกยังไงถึงกลับลงมาเปิดบริษัทใหม่คือมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการพลิกผันในชีวิตนะครับคือตอนนั้นเนี่ยบริษัทแม่ในต่างประเทศเขามีการซื้อขายหุ้นกันแล้วก็ช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่มีการเทคโอเวอร์อะไรกันบ่อยมากเขาซื้อกันไปซื้อกันมาปรากฏว่าเรากลายไปเป็นบริษัทของใครก็ไม่รู้ในต่างประเทศแล้วอยู่มาวันดีคืนดีก็มีผู้บริหารจากอังกฤษเดินทางมาแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทนี้นะเราก็มองหน้าเขาแล้วเราก็งงบอกเป็นเจ้าของใหม่เป็นเจ้าของใหม่อยู่เป็นใครเนี่ยอยู่เคยมาเมืองไทยไหมเนี่ยเขาไม่เคยมาเมืองไทยนะบอกอยู่รู้ไหมว่าออฟฟิศเนี่ยมีพนักงานกี่คนมีชื่ออะไรบ้างเราทำอะไรกันเขาไม่รู้จักเลยครับนะครับคือเขาก็ไม่รู้คือแต่ว่าในฐานะที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาใช้เงินซื้อนะเขาก็ได้บริษัทไปและเป็นนักลงทุนแล้วเขาก็บอกให้เราทำนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยเป็น CEO ที่ใหญ่กว่านี้อีกคือคุมทั้งเอเชียเลยนะครับเราพิจารณาดูแล้วเราก็บอกว่าเราไม่เอาเราปฏิเสธเข้าไปสาเหตุที่ไม่เอาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยได้ปลดผู้ก่อตั้งบริษัทเดิมออกเราก็ไม่เอาเราปฏิเสธแล้วเราก็ลาออกเลยไม่งงทั้งวงการเลยช็อกกันหมดเลยฮะช็อกก็เลยบริษัทนี้ปิดไปเลยฮะตอนนี้ไม่มีแล้วนะทั้งเอเชียปิดไปเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะทรยศกับผู้มีพระคุณของเราได้นะครับแล้วผมก็พูดกับเขาตรงๆเขาบอกว่าในขณะที่ผู้ก่อตั้งบริษัทเดิมเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของบริษัทเนี่ยเขายังสามารถปลดได้ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทำอะไรกับผมที่ดีกว่านั้นหรือว่าไม่ได้แตกต่างไปจากนั้นนะครับตัดสินใจยากไหมครับไม่ยากเลยคืออะไรนะไอ้สามัญสำนึกมันบอกได้เลยว่าเราไม่เอาเราไม่ทำเงินที่อยู่ข้างหน้ากับความรู้สึกข้างในใช่ไหมครับที่มันขัดกันมันฟาดหัวเราไม่ได้ครับเงินเนี่ยฟาดหัวผมไม่ได้ผมหลบทันตลอดเลยพอมาเปิดบริษัทเมืองไทยใช่ไหมครับผมเห็นที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ฮะมี2บริษัทอยู่ใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำอะไรบ้างตอนนี้คือตอนนี้มี2ธุรกิจนะครับธุรกิจหลักเนี่ยคือ DC Consultant นะฮะ DC เนี่ยไม่ได้ย่อมาจากดนัยจันทฉายไม่ใช่ DC นะฮะ DC เนี่ยย่อมาจากดัมมะ Communication หมายถึงว่าเป็นจุดยืนของบริษัทว่าเราเน้นเรื่องของการสื่อสารบนความจริงว่านั่นนี่คือธุรกิจประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้วตอนนี้ก็มีลูกค้าอยู่ประมาณ20ราย20องค์กรนะครับทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะฮะคนส่วนใหญ่จะไปรู้จักผมในนามของ DMG มากกว่าใช่นะครับ DMG เนี่ยเป็นสำนักพิมพ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นงานอดิเรกเพราะว่าผมเนี่ยชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือแล้วก็ชอบแบ่งปันความรู้ก็เลยตั้งสำนักพิมพ์ขึ้นมาครับ DMG ครับหลายคนบอกว่าจริงๆงาน PR งานประชาสัมพันธ์เนี่ยคืองานสร้างภาพแต่ในขณะที่ DC เนี่ยบอกถึงความจริงมันมีการขัดกันไหมครับกับงานประชาสัมพันธ์ปกติที่หลายๆบริษัทเขาก็ทำกันเรามีความชัดเจนมากนะครับว่าเราไม่รับเป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขทั้งหมดเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่ไม่เอาเลยแล้วก็ที่ไม่ส่งเสริมเป็นประโยชน์กับสังคมทั้งที่อุตสาหกรรมเนี่ยฮะอุตสาหกรรมน้ำเมาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเงินสูงมากในอุตสาหกรรมอย่างที่บอกเงินฟาดหัวเราไม่ได้ครับ คือเราหลบทันไงฮะคือไม่เอาอ่ะเงินไม่เอาคือเอามาแล้วมันก็หายไปนะมันก็ไปเร็วนะแต่ไอ้กรรมที่ได้กรรมเนี่ยที่เราได้กรรมไว้แล้วเนี่ยกรรมมะเนี่ยที่เราได้กรรมไว้เนี่ยมันติดตัวเราตลอดนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะไม่เอามือของเราไปจับอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเพราะนั้นมันชัดเจนมากครับเพราะนั้นธุรกิจประเภทนี้ไม่ทำทุจริตคอร์รัปชันเราไม่ทำนะครับแล้วเราก็เลือกลูกค้าว่าลูกค้าถ้าจะให้เราทำเนี่ยก็ต้องเปิดเผยข้อมูลกับเราด้วยนะต้องตรงไปตรงมาต้องไม่มีอะไรที่แบบปิดบังซ่อนเร้นหรือเปิดเผยไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ปิดบังซ่อนเร้นเปิดเผยไม่ได้แสดงว่ามันไม่ใช่ของดีละมันไม่ใช่ความจริงนะถูกไหมฮะอะไรก็ตามที่เราทำไปแล้วเนี่ยเราเกิดความอายเกิดความกลัวพูดต่อบอกเล่าให้กับคนอื่นไม่ได้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่ผิดศีลแล้วนะครับหลายคนบอกว่าจะประสบความสำเร็จในประเทศนี้ต้องซิกแซกเป็นแต่ดูเหมือนว่าทาง DC ไม่ซิกแซกและไม่ยอมรับการซิกแซกพวกนี้ด้วย ถือเป็นสัญลักษณ์ของการประสบความสำเร็จโดยยึดเส้นทางแบบนี้ได้ไหมครับครับคือผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ผิดนะครับถ้าเกิดว่ามีบางองค์กรหรือว่ามีผู้บริหารบางคนบอกว่าจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเขาต้องรู้จักซิกแซกไม่ได้ผิดเลยแต่นั่นเป็นการมองการระยะสั้นมันทำได้สั้นๆฮะมันระยะยาวมันทำไม่ได้แต่ผมคิดว่าตอนนี้องค์กรเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราจะเอาผลประโยชน์ระยะสั้นเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมองระยะยาวเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่เราทำโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมมีตาวิเศษมีระบบการตรวจสอบเช็คแอนด์บาลานซ์ที่มันรวดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราทำแล้วไม่ถูกต้องเนี่ยซิกแซกเนี่ยทำได้แป๊บเดียวถ้าถูกจับได้ทีเดียวนะครับหมดโอกาสแล้วครับบริหารงาน2บริษัทพร้อมๆกันเนี่ยครับยากไหมครับไม่ยากครับสนุกดีมันทำให้เราแบบมาเดี๋ยวมันเหมือนกับว่ามีวิชาเรียนหลายวิชาเรียนน่ะนึกออกไหมฮะมันก็มีวิชานี่นู่นนี่นั่นฮะมีเลขมีสถิติมีอะไรมีวิชาที่เราชอบมากชอบน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่เอาเวลาไหนมาหาความรู้จัดเวลายังไงครับเวลาส่วนตัวครับเวลาที่อยู่ที่บ้านโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณหลังเที่ยงคืนไปแล้วก็จะแบบอ่านหนังสือหรือว่าแปลหนังสือแล้วก็เขียนบทความเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งผมต้องส่งบทความไปหลายๆฉบับนะครับจนกระทั่งนักข่าวยังแซวเลยนักข่าวบอกว่าพี่หมายถึงว่าตัวผมพี่เขียนบทความมากกว่าหนูอีกนั่นแต่งั้นก็คืองานอดิเรกนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราชอบทำเนี่ยมันทำได้เองอ่ะมันไม่ต้องบังคับไม่ต้องอะไรมันทำของมันเองไปกราบท่านพุทธทาสแล้วไปถามท่านว่าธรรมะคืออะไรซึ่งผมใช้เวลาเนี่ยไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับในการที่จะตีโจทย์ในสิ่งที่ท่านพุทธทาสได้สอนประเทศไทยกับประเทศเวียดนามใครจะเจริญกว่ากันตอนนี้นวัตกรรมของเขาทิ้งห่างเราเท่าตัวนะครับข้าวอันดับหนึ่งข้าวเขาแซงเราแล้วความภาคภูมิใจที่เรามีมาทั้งชีวิตเขาแซงเราไปแล้วนะครับ